องหญิงบัวแก้วเห็นถึงผลร้ายของการไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วหรือยังล่ะฮะว่ามันน่ะจะเกิดโทษแก่ตนเองยังไงเห็นแล้วเจ้าค่ะท่านตาดีที่สำนึกผิดได้ด้วยตนเองนะท่านตาเจ้าบัวแก้วเป็นเจ้าหรือเจ้าคะนั่นล่ะสิตาจะเอาไปซ่อนที่ไหนดีถ้าหากว่าตาเอาไปซ่อนไว้ในอาสมอีกละก็เดี๋ยวองค์หญิงบัวแก้วก็ต้องไปเจออีกแล้วก็แอบหนีตาไปทุกคนอีกหาไม่ซ่อนในนั้นแล้วล่ะท่านจะไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะเจ้าคะไม่มีที่ซ่อนเลยเจ้าคะนั่นล่ะสิตาจะซ่อนไว้ที่ไหนดีนะต้องซ่อนแบบนี้ดีกว่านะมันหายไปไหนแล้วล่ะท่านตาก็หายไปแล้วล่ะสิตาน่ะมีคาถาที่จะซ่อนบัวแก้วจากกรดไว้กับความว่างเปล่าซึ่งจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นก็เท่ากับว่าไม่มีบัวแก้วจากกรดอีกแล้วล่ะสิเจ้าคะท่านตาแต่ไม่ได้หายไปไหนหรอกนะตาก็มีคาถาที่จะเรียกบัวแก้วจากกรดกลับคืนมาจริงหรือเจ้าคะท่านตานั้นช่วยสอนบัวแก้วด้วยนะเจ้าคะท่านตาตาจะสอนก็ต่อเมื่อองค์หญิงโตแล้วนะแต่เมื่อไหร่บัวแก้วจะโตอ่ะคงอีกนานานก็คงจะไม่นานเกินรอหรอกนะโอ้โหไม่ได้ท่านตาก็จับหน่อยก็ไม่ได้ตาเคยบอกแล้วยังไงล่ะวะผู้ทรงศีลน่ะผูกตัวผู้หญิงไม่ได้แล้วท่านตาเลี้ยงบัวแก้วมาได้ไงล่ะตาก็มีอิทธิฤทธิ์เสกปิ้งปิ้งเลี้ยงบัวแก้วมาจนโตยังไงล่ะอ้าวเป็นอะไรไปอีกล่ะฮะเหงาแก้วค่ะท่านตาเหงาเป็นอะไรเหงาอ้าวร้องไห้ทำไมอีกล่ะฮะหัวแก้วเหงาหัวแก้วไม่มีเพื่อนเลยหัวแก้วไม่อยากอยู่แล้วหัวแก้วอยากตายโอ้โหหัวแก้วยังตายไม่ได้นะหัวแก้วตายไม่ได้เอาละเจ้าจะได้เพื่อนแล้วใครเพื่อนเหรอเจ้าคะเพื่อนน่ะเหรอเออ
ท่านอมาตย์กับท่านมือกำลังรายงานเรื่องนี้ให้เราอยู่ท่านอมาตย์พบลูกของเราหรือยังขอเดชะทหารที่เข้าพระพุทธเจ้าสั่งตามหาองค์จุฬาราชบางส่วนกลับมารายงานว่ายังไม่พบองค์จุฬาราชพระเจ้าค่ะเสด็จพี่นี่ก็เย็นมากแล้วนะเพคะทำไมลูกถึงยังไม่กลับเพคะหรือว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับลูกไหมคะอย่าพูดไปทางนั้นสิมณีแล้วจะให้หม่อมฉันคิดไปในทางไหนแล้วไปคะฝ่าบาทลูกหายไปตั้งแต่กลางวันตอนนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงสนพระทัยมณีเหมือนกับพระองค์ไม่ทรงรักลูกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราหรือจะไม่รักลูกไม่รู้หรอกยังไงพระองค์ก็ต้องให้คนออกตามลูกหม่อมฉันกลับมาต้องให้ค้นหาทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะเจอขอเดชะพระอัญญ์พลกล้าข้าพุทธเจ้าจะพาทหารส่วนหนึ่งออกติดตามองค์ยุพราชพระเจ้าค่ะไปอยู่ที่ไหนนะขอเดชะองค์ยุพราชอาจจะทรงหลงทางตอนนี้ทหารกำลังระดมตามหากันอยู่ข้าพเจ้าคิดว่าจะต้องพบองค์ยุพราชแน่นอนพระเจ้าค่ะทหารเจ้าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับลูกชายธนาที่ธนาเจ้าต่ออามาทำไมหลานอยากไปด้วยธนาจะไปได้ยังไงอาของเจ้ากำลังจะไปตามหาองค์ยุพราชและจะต้องออกป่าออกดงไม่ได้ออกไปเที่ยวนอกเมืองหลานรู้ธนาแต่หลานอยากจะไปช่วยตามหาด้วยนะธนาเจ้าไปไม่ได้เจ้ายังเด็กธนาหลานรักโบล้นมากรักขนาดยอมตายได้พ่อรถต้องหายไปหัวใจหลานแทบสลายหากต้นอาไม่ให้หลานไปหลานก็จะแอบตามไปน้องอาเฮ้ยนี่น้องอาพระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์พระรัตน์พระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์พระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์พระรัตน์พระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์พระรัตน์เจ้าข้าพระรัตน์พระรัตน์เจ้าข้าทำไงดีอะไปเถอะไปไปพระรัตน์พระรอนพระรอนพระเจ้าข้าอ
ขอโทษนะเจ้าข้าโอ้ยฮะอนุชัยเจ้าเป็นไงบ้างนิดหน่อยจ้ะท่านอาอดทนหน่อยนะนี่ก็ใกล้จะสว่างแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยอ่ะเราคงจะต้องตามต่อไปจะไหวไหมอนุชัยสงสัยจะท่านอาล่วงหน้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวหลานจะตามไปแต่อย่าแต่เลยจ้ะท่านอาองค์ยุพราชอ่ะสำคัญกว่าหลานเป็นหมื่นเท่ารีบไปตามหาท่านให้พบนะที่เจ้าพูดน่ะมันก็ถูกหรอกเอางี้งั้นเจ้ารออายตรงนี้นะเดี๋ยวอาจะรีบล่วงหน้าไปก่อนถ้าพบองค์ยุพราชน่ะจะรีบย้อนกลับมาจ้าท่านอารีบไปเถอะฮะทหารเฮ้ยทรงพระกันแสงตั้งแต่เมื่อไหร่ไปคะหรือว่ายังไม่ได้บรรทมเลยไปคะใครจะข่มตาหลับได้ล่ะคุณเท้าลูกเราหายไปทั้งคนป่านนี้ลูกเรายังไม่กลับมาเลยโอ้พ่อมีเหสีพ่อโอรสคงจะยังไม่ทรงเป็นอะไรหรอกนะไปคะแพทย์ดาราลูกอยู่ที่ไหนลูกรู้ไหมเนี่ยหัวใจแม่แทบจะขาดอยู่แล้วนะลูกถ้าหากลูกเป็นอะไรไปแล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงหม่อมฉันกำลังจะรีบไปเฝ้าอยู่พอดีเพคะคุณท้าให้คนไปตามพี่บอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้นอนมาทั้งคืนดูสิหน้าตาซีดเซียวไปหมดเลยเหมือนคนไม่สบายเลยไม่ต้องสนใจหม่อมฉันหรอกเพคะหม่อมฉันห่วงลูกมากกว่าเพคะพบลูกหรือยังเพคะเสด็จพี่ยังไม่เจอเลยมันอยู่นี่ลูกหายไปทั้งคืนป่านนี้ลูกจะไปอยู่ที่ไหนเพคะเสด็จพี่ไม่เป็นไรหรอกนะพี่ว่าลูกของเราจะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นอะไรแล้วทำไมถึงยังไม่กลับล่ะเพคะลูกหายไปทั้งคืนตลอดคืนที่ผ่านมาลูกหม่อมฉันจะไปอยู่ที่ไหนเพคะหม่อมฉันมันดีเร็วสิให้คนไปตามหมอหลวงมาเพคะไปรีบไปเร็วหมอหลวงมาแล้วบลกได้เรื่องไหมไม่พบองค์ยุพราชเลยท่านพี่อะไรกันไปค้นหาถึงไหนถึงไม่เจอฮะแม้แต่ทหารน่ะออกติดตามแทบพลิกตายเลยนะท่านพี่และส่วนที่เหลือเนี่ยก็ออกติดตามเรื่อยๆส่วนฉันน่ะก็รีบกลับมาก่อนท่านพี่คือมีอะไรเหรอฮะคืออนุชัยอ
อนุชัยไปกับเจ้านี่แล้วอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนฮะหลานหายไปอ่ะท่านพี่หายพ่อโลนพิจาราพ่อโลนพ่อโลนพระเจ้าค่ะพ่อโลนพ่อโลนพระเจ้าค่ะพ่อโลนพ่อโลนพิจาราพระเจ้าค่ะพ่อโลนพ่อโลนเจ้าค่ะอนุชัยอนุชัยอนุชัยเจ้าอยู่ไหนหามาอยู่นี่แล้วนะแบงต่อเถอะป่ะอนุชัยไปหาตรงนู้นต่อปะหาไม่เจอพ่อรถอนุชัยจะไม่ยอมกลับเข้าวังเด็ดขาดฉันให้ได้นะเพคะอย่าห่วงเลยนะเพชรดาราเนี่ยเป็นลูกของพี่พี่รักและห่วงเขาไม่น้อยไปกว่ามณีหรอกนะยังไงพี่ก็ต้องตามตัวเขาให้พบไปนอนนะเพคะพักผ่อนจ้ะเสียใจเรื่องลูกชายท่านด้วยนะท่านอนุชิตให้ทหารออกติดตามทั้งเพชรดาราแล้วก็อนุชัยด้วยพระเจ้าค่ะหมื่นวันลบได้พาทหารออกติดตามอีกครั้งเหมือนกันพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าได้กำชับให้ไปถึงชายแดนเมืองสุรการหากจะต้องข้ามไปเมืองอื่นก็ต้องทำพระเจ้าค่ะเพชรดาราลูกจะไปได้ไกลไหนนะหรือว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเจ้าจริงๆกลัวเราทำไมองค์ชายเพชรดารารู้จักเราได้ไงเราคือผู้ทรงศีลบำเพ็ญพุทธภาวนามาเกือบร้อยปีเราอยากจะรู้อยากเห็นอะไรเพียงแต่หลับตาทำสมาธิเรากดรู้จะเห็นทุกสรรพสิ่ง
วงชายตอนเนี้ยท่านก็แข็งแรงขึ้นมากแล้วเราจะส่งท่านกลับบ้านกลับเมืองของท่านเลยจะดีไหมถ้ากลับลงมาเมื่อไหร่จะลงโทษวันนี้เจ้าทำให้ราษฎรจมน้ำตายและหญิงฉลาดตกใจตายในตลาดเพราะความซุกซนของพวกเจ้าเจ้ายังกล้าต่อรองกับพ่ออีกยังไม่รู้ตัวอีกว่ากระทำผิดตัวหนูไม่ได้ตั้งใจไว้นะคะแต่คนก็ต้องตายเพราะเจ้านะยังไงเจ้าก็ต้องรับผิดชอบยิ่งเจ้าเป็นถึงลูกเจ้าแผ่นดินจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนธรรมดาเจ้าจะมัวแต่เอาสนุกสนานเที่ยวซุกซนหาความสุขใส่ตัวเหมือนสามัญชนไม่ได้ทำไมจะไม่ได้วะก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันก็จริงแต่เขายกย่องให้เราอยู่เหนือหัวเขาเราก็ควรตอบแทนเขาโดยการเสียสละความสุขส่วนตัวแล้วทำคุณประโยชน์ให้มากที่สุดว่าไงล่ะจะกลับตอนนี้เลยจะดีไหมล่ะขอเดชะดวงพระชะตาขององค์ยุพราชในเวลานี้มิทรงได้รับอันตรายใดๆพระเจ้าค่ะมณีนพมาศได้ทราบเรื่องเนี่ยคงปลื้มพระทัยเป็นแน่เลยท่านโทราแล้วลูกของเราจะกลับมาได้เมื่อไหร่ท่านพอจะทราบไหมขอเดชะพระอัญญามีผลกล่าวท่านโทราจารย์มีอะไรอ่ะก็กราบทูลให้ทรงทราบเถอะพระเจ้าค่ะดวงพระชะตาในเวลานี้องค์ยุพราชหลานยังไม่กลับไปเมืองสุรการขอรับท่านโปรดขออะไรหลานเคยทำตัวไม่ดีทำให้เสด็จพ่อไม่พอพระทัยหลานขอเรื่องวิชากับท่านปู่ได้ไหมขอรับแน่ใจนะองค์ชายในเมืองก็มีอาจารย์สอนซ้ำยังอยู่สุขสบายอีกด้วยมาเรียนอยู่กับปู่ในป่าเนี่ยลำบากลำบนนะจะบอกให้เพื่อชาวเมืองหลานยังลำบากแน่ใจนะองค์ชายเพชรดาราแน่ใจขอรับหลานต้องทำให้เสด็จพ่อและชาวเมืองภูมิใจในตัวหลานด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งองค์อินจอมเทวาบังเกิดอัศจรรย์น้อย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 ชอบกลางเวหาเป็นบัวด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งองค์อินจอมเทวาให้บังเกิดอัศจรรย์น้อย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 ชอบท่านโหราท่านแน่ใจนะว่าสิ่งที่ท่านทำนายเนี่ยมันแม่นยำขอเดชะพระอัญญามีผลกล่าวข้าพุทธเจ้าก็ถวายคำทำนายไปตามหลักของโหราศาสตร์จักถูกผิดประการใดนั้นก็ขอทรงพระราชวินิจฉัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะหม่อมฉันหม่อมฉันรีบเดินตามลูกก็ยังเดินหนีไม่ยอมกลับมาหาหม่อมฉันเลยไหมคะเสด็จพี่เสด็จพี่ได้ข่าวลูกหรือยังเพคะพบลูกหรือยังเสด็จพี่เส
เสด็จพี่ตรัสสิไหมคะตัดกับหม่อมฉันอย่าทรงนิ่งไปแบบนี้หม่อมฉันใจจะขาดอยู่แล้วนะเพคะมณีลูกของเราไม่เป็นไรหรอกนะท่านโหราบอกว่าลูกของเราเนี่ยจะกลับมาอย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใดๆลาเพคะแล้วท่านโหราบอกว่ายังไงอีกเพคะบอกว่าลูกจะกลับมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้กลับใช่ไหมเพคะท่านโหราบอกว่าดวงชะตาของลูกเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะอะไรเพคะจะต้องออกจากบ้านจากเมืองไปยังไงเพคะหม่อมฉันไม่เข้าใจเพคะเพชรดาราจะต้องออกจากบ้านจากเมืองไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะกลับมาอย่างปลอดภัยจะกลับมาเหรอเพคะแล้วกี่วันลูกจะกลับเหรอเพคะหลายวันเหรอเพคะนี่น้องพมาศลูกของเราอะจะจากไปหลายปีนะไม่นะเพคะต้องไม่เป็นอย่างนั้นถ้าลูกไม่กลับมาแล้วหม่อมฉันจะอยู่ได้ยังไงล่ะเพคะกระเด็ดลูกสวยล่ะลูกเนี่ยเป็นแหวนที่เสด็จพ่อพระราชทานให้กับแม่ในวันที่แม่แต่งงานกับพ่อไงล่ะจ๊ะเราขึ้นลูกจะเอาแหวนที่ไหนพ่อเจ้าค่ะก็เอาแหวนตรงนี้สิจ๊ะเราขึ้นลูกจะเอาแหวนไปให้ผู้หญิงด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งองค์อินทร์จอมเทวาให้บังเกิดอัศจรรย์คิดถึงเสด็จแม่แล้วสิองค์ชายขอทำมาท่านปู่ตือขอรับหลานขอโทษไม่เป็นไรหรอกหลับหลับตื่นตื่นเป็นอาการของคนแก่หลับยากตื่นง่ายถ้าหลานคิดถึงเสด็จแม่องค์ก็จะสงกลับเอาไหมล่ะจะไม่กลับครับแต่จะอยู่อุตส่าห์กับท่านปู่ครับใจช่างเด็ดเดียวดีสมเป็นลูกผู้ชายข้างตะวันเจ้า
แล้วมันไปไหนกลับบ้านมั้งแล้วบ้านนกอยู่ไหนอยู่บนฟ้าโหนกตัวใหญ่ๆอยู่บนท้องฟ้าแต่ลึกๆของมันอยู่บนต้นไม้ต้นไม้ก็บ้านของมันทำจากกิ่งไม้เล็กๆไงกิ่งไม้เล็กๆโหไปวิ่งเล่นกันเถอะหญิงไปสิช่วงเช้าผมจะให้เจ้าทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรล่ะขอรับการทำสมาธิก็เพื่อให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็ย่อมให้เกิดความสงบเมื่อจิตสงบก็ย่อมไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบจะมีอะไรเกิดขึ้นขอรับก็เปิดปัญญาไงองค์ชายจิตสงบปัญญาก็จะเกิดและปัญญามันคืออะไรล่ะขอรับปัญญาก็คือความรู้ทั่วไปความสามารถในการยังรู้เหตุผลเข้าใจอะไรได้ชัดเจนสามารถแบ่งแยกชั่วดีได้ได้เห็นถึงคุณของความดีและโทษของความชั่วรู้จักละอายเกรงกลัวต่อบาปคนที่ได้ชื่อว่ามีปัญญาย่อมได้รับการสรรเสริญว่าเป็นคนดีบัวแก้วมาหาตาหน่อยสิอย่าไม่ได้นั่งตรงนี้ลูกอย่าเข้ามาหาตานั่งตรงนี้นั่นแหละนี่พวกเราวิ่งเล่นทุกคนกันแต่เช้าเลยเหรอไม่เหน็ดเหนื่อยกันบ้างหรือยังไงก็นั่นกันเจ้าค่ะท่านตาแต่ท่านตะวันไม่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันพี่คะทันตะวันน่ะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่หิวด้วยพี่คะอ๋อแต่ทันตะวันน่ะหิวน้ำทันตะวันหิวน้ำตอนเช้าแต่ตอนกลางวันก็ไม่หิวแล้วก็หิวอีกทีตอนเย็นพี่คะทำไมจังไม่หิวล่ะก็ทันตะวันน่ะเขาเป็นต้นไม้น่ะต้องการแค่น้ำหล่อเลี้ยงตนเองในยามเช้าแล้วก็ตอนเย็นยังไงล่ะเอาละพวกเราวิ่งเล่นซุกซนกันมาพอสมควรแล้วนะงั้นเราก็มาเริ่มเรียนกันดีกว่านะบัวแก้วจะให้บัวแก้วเรียนอะไรเจ้าคะ